สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมกุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศแล้วก็กุหลาบแดงก็จะมาหาเก็บผักข้างๆบ้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่ค่ะเช้ามานะคะก็มาดิดพริกตำน้ำพริกกันนะคะนี่ปลูกเอาไว้หลังบ้านนะคะว้าวเก็บไปตำน้ำพริกนะคะสุดๆจากต้นจ้ะนี่ค่ะที่ใส่นะเอาสิ่งนี้มาใส่เลยชอบปลูกเอาไว้นะคะปลูกไม่กี่ต้นก็พอได้กินแล้วค่ะเอาดอกเขียวบ้างนะคะได้แล้วนะคะพริกแล้วนี่ก็ใบชาพลูนะคะก็ดิบเอาไปนะคะใบพิลาดนะคะเพื่อนๆยอดสวยๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นบอนนะคะออดิบนะคะและนี่ค่ะหัวปีนะคะนี่ค่ะหัวปลีป่านะคะชิ้นน้ำพริกนะคะอร่อยนี่ค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็มาเก็บดอกอัญชันนะคะนี่ค่ะเอาจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะเพื่อนเช้าๆเนี่ยของอยู่หน้าบ้านหลังบ้านเต็มนะคะถ้าไม่ขี้เกียจนะคะตื่นเช้ามานี่ไม่ต้องซื้อค่ะเป็นผักที่ปลูกเองแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะคะต้องปลูกไว้หน้าบ้านแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าตรงอื่นนี้คือเป็นยาทุเรียนเยอะนะคะเราต้องปลูกหน้าบ้านแบบนี้ดูเหมือนจะรกๆนะคะแต่ก็มีประโยชน์มากมายดูนะคะเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วนี่ก็คือลูกมะระนะคะที่ปลูกเอาไว้เก็บกินได้ทุกวันนะคะปลูกเอาไว้ปลอดสารพิษอยู่ตรงหน้าบ้านแบบนี้แหละค่ะเก็บได้เยอะนะคะเนี่ยนี่ค่ะเก็บได้อยู่นะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะผักข้างบ้านนะคะหน้าบ้านได้เยอะอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะตื่นเช้ามาเก็บผักข้างหน้าบ้านนี่แหละค่ะสุดยอดเลยค่ะผักบ้านๆ นะคะปลูกไว้หน้าบ้านดอกไม้บ้างผักบ้างนะคะพอได้กินอยู่ค่ะได้มาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะวันนี้จะทำน้ำพริกนะคะดูนะคะผักสดๆแบบนี้ปลอดสารเคมีแน่นอนค่ะ